กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่วันนี้อยู่เกมคอลเวตี้โมบายและสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวสปอยอัปเดตข้อมูลล่าสุดของบัตรพาสซีซั่นที่6ก็ในตอนนี้ผมก็มีการปล่อยอะไรมาแบบนิดหน่อยๆอ่ะยั่วน้ำร้ายให้กับเพื่อนๆทุกคนได้รู้กันแล้วผมก็มาดูกันว่าการปล่อยหลุดข้อมูลคราวนี้จะมีอะไรกันบ้างก็มาดูกันเลยมาเริ่มกันอย่างแรกเลยผมกับทีมของซีซั่นที่6ตอนนี้ก็ได้มีการปล่อยภาพเทเลอร์อย่างเป็นทางการจาก Official Serve จีนกันแล้วผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครแปลภาษาจีนไม่ออกผมพี่ลิงก็แปลให้แล้วผมภาษาอังกฤษทีมจะมีชื่อว่า Night Oath หรือถ้าเกิดว่าแปลเป็นภาษาไทยอีกทีนึงผมก็คือคำสาบานของอัศวินอันนี้แหละผมก็คือทีมที่จะได้เล่นกันในซีซั่นหน้าก็จะเป็นทีมแนวแบบย้อนยุคในยุคกลางที่เป็นยุคของเราอัศวินนั่นเองครับผมเราจะได้เห็นตัวละครที่ใส่เกราะใส่ดาบนี่แล้วก็มาฟาดฟันกันในแพทหน้านะถัดมากับเรื่องที่2กับตัวละครเทรมพาสกินใหม่ระดับมิสติกเป็นตัวที่2ของเกมนี้ผมหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นภาพที่พลิงทำหลุดนะผมจากคลิปสปอยผมตอนนี้มีเทเลอร์ตัวกึ่งๆเต็มมาแล้วก็เป็นการเข้าทีมกับในซีซั่นหน้านะที่เป็นทีมอัศวินI will cut down any standing between my daughter and I. ดูเมื่อเราทำการสโลว์คลิปลงมาเรื่อยๆผมจะเห็นว่าตัวละครที่อยู่ด้านหน้าเหล่านี้ที่เป็น 4-5 ตัวแรกเนี่ยก็คือตัวละครเทมพาผมจะเป็นสกินออริจินอลแล้วก็สกินเสริมต่างๆแล้วก็ตามด้วยตัวสุดท้ายผมกับตัวดับมิสติกอันนี้เราก็จะเห็นลักษณะรูปร่างของตัวเทมพาแบบชัดๆเลยผมว่าใส่เกราะใส่ดาบใช้อาวุธแบบเท่มากๆทีมของตัวนี้ผ้าคลุมดำแบบอย่างเฟี้ยวแถมยังมีการปล่อยพลังแห่งความมืดแบบเจไดได้ด้วยนะถือว่าน่าจะมีลูกเล่นหลายๆอย่างผมแอบซ่อนอยู่แน่นอนก็เหมือนเดิมใครอยากได้รอได้เลยเร็วๆนี้ได้เล่นกันแน่นอนสำหรับตัวละครตัวใหม่โดยหลักๆของเนื้อหาที่มีการปล่อยมาผมที่เป็นแพทซีซั่น6เนี่ยก็จะมีประมาณนี้แต่ในแพทที่อยู่ในปัจจุบันนี้ผมตอนนี้ก็ดีเลยว่าน่าสนใจไม่แพ้กันเพราะว่าตอนนี้มีการนำลัคกี้ดอลเก่ากลับมาถึง2ตัวตัวแรกเลยผมกับคุณลุงของเราผมจอนชาวไร่หรือก็คือตัวกัปตันนั่นเองผมกัปตันกลับมาแล้วกัปตันรีเจนนี่ใครที่พลาดไปในครั้งก่อนผมน่าจะโอ้โหกัปตันนี้มานานมากแล้วผมน่าจะประมาณเกือบปีที่แล้วมั้งถ้าพี่ลิงจำไม่ผิดผมกลับมาแล้วรอบนี้ใครที่พลาดไปรอบก่อนตอนนี้ก็สามารถกลับมาเป็นเจ้าของได้อีกครั้งนึงครับผมโดยในส่วนของดอลหลักของกัปตันที่น่าสนใจก็แน่นอนว่ามีตัวกัปตันแล้วก็มีสกินโกงของตัว J358 ครับผมที่เป็นระดับรีเจนโดยสมมุติของ J358 ตัวรีเจนนี้ผมสังเกตว่าเวลาชักลิงขึ้นมาครับผมเป้ามันจะมีเหมือนกับตัวแอนิเมชันที่เป็นกรอบซูมให้ด้วยถือว่าดูดีเลยผมช่วยในเรื่องของการมองเห็นแล้วก็โฟกัสในการยิงง่ายขึ้นนะผมก็เหมาะมากเลยสำหรับคนที่อยากจะพกปืนพกในการเล่นเกมแล้วไอเทมอีกหนึ่งชิ้นที่แนะนำให้เก็บกับผมและใช้งานได้ดีไม่แพ้กันเลยก็คือน่วมหรือก็คือหมัดแท็กฟอส141ใครที่เล่นเกม Call of Duty Mobile สายเสพเนื้อเรื่องมาผมก็จะรู้ว่าทีมแท็กฟอส141คืออะไรผมเรียกได้ว่าอันนี้ดีต่อใจมากๆครับผมและที่สำคัญรายนวมสวยมากตอนสวมใส่นะและถัดมาอย่างที่2ครับผมกับอีกหนึ่งลัคกี้ดอลมิสติกที่รีเทิร์นกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับผมกับตัวปืน EM2 มิสติกอันนี้ต้องบอกว่าสำหรับตัว EM2 ผมในเซิร์ฟบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่อยู่ในเกมกลางๆแต่ว่าเซิร์ฟ NAEU นี่คือโคตรฮิตเลยผมเพราะว่าเขาจะเล่นเป็นสายแคมป์กันด้วยปืนมันแม่นแล้วก็ดาเมจแรงก็ไม่แปลกว่าทำไมตัวปืนก็ถึงได้นิยมกันแล้วก็กลับมาในแพทนี้นั่นเองครับผมก็ของระบาดหลักในดอลนี้แน่นอนอยู่แล้วผมแรกสุดเป็น EM2 ลงมาผมเป็นตัวละครเทมเพสในสกินอวกาศใครชอบสไตล์ไซไฟสวยๆผมก็เก็บกันได้แต่ถ้าเกิดว่าจะพูดถึงของอีพิกที่แรและคนจ้องมากที่สุดในดอลนี้ผมที่เป็นอีพิกนะก็จะเป็นตัวคาตานะลายไหมผมนี่เฟียวมากเป็นแบบดาบพลังงานไบเบทครับผมถือว่าสวยงามไม่แพ้กันเลยเป็นอีกหนึ่งดาบคาตานะสวยที่แนะนำให้เก็บเลยสำหรับคนที่ยังไม่มีคาตานะแบบสกินเท่ๆอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะ
อีกชิ้นหนึ่งที่หลายคนน่าจะเล็งเก็บไม่แพ้กันเลยผมกับตัวระเบิด C4 ต้องเรียกว่า C4 ผมถึงแม้ว่าจะมีการเนิร์ฟมาประมาณ3แพทติดแบบต่อเนื่องด้วยความสามารถของมันนะผมเมื่ออยู่ในมือของคนที่เล่นเป็นแล้วหรือเจ้าแห่งมีมทั้งหลายมันคืออุปกรณ์อนุภาพหนึ่งในอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดในเกมนี้ผมก็ถึงจะโดนเนิร์ฟยังไงมันก็ยังโกงอยู่ดีครับผมถ้าเกิดว่าคนที่ใช้งานถูกจังหวะผมเรียกได้ว่าเป็นของแดกอย่างหนึ่งใครใช้ C4 บ่อยๆแนะนำว่าสกิลรีเจนโคตรสวยเลยมาเก็บกันได้ในดอนี้เหมือนกันและตามด้วยอย่างที่3อย่างสุดท้ายผมกับสกินของตัว QQ9 ปืนเอเลี่ยนใช่แล้วผมลักกี้ดอลนี้ของหลักๆคือแบบน่าเปิดเยอะมากเลยผมมีถึง3ชิ้นเลยที่เป็นของวงนอกแล้วก็วงในอีก2ชิ้นถือว่าดอลนี้ลงทุนไปให้ผมนิดหน่อยอ่ะเปิดเล่นๆเนี่ยก็มีโอกาสได้ของดีๆมาติดไม้ติดมือเลยนะโดยถ้าเกิดว่าเป็นผู้เล่นใหม่ก็จะสงสัยว่าไอ้สกิน Q9 ตัวนี้เนี่ยมันดียังไงผมต้องบอกว่าสำหรับในส่วนของตัว Q9 สกินระดับ Epic กับผมตัวนี้เป็นตัวติดท็อป1ใน3สกินที่ดีที่สุดครับผมของตัว QQ9 ในเกมนี้เลยผมด้วยหลักๆก็คือใช่แล้วครับผมไซด์ดอทของตัวปืนมันไม่บังจอเหมือนกับพวกคอมมอนนะแล้วก็การใช้งานเนี่ยคือเหมือนกับการใช้งานของปืนสกินระดับ DJ เลยในเรื่องของการมองเห็นก็เลยเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งในเบสอีพิกสกินที่ดีมากของปืนนี้และนี่คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดของ Battle Pass ซีซั่น6ที่มีการปล่อยข้อมูลหลุดมาณตอนนี้ผมจากเซิร์ฟจีนก็เหมือนเดิมว่าถ้าเกิดว่าตัวเกมผมมีการแอบปล่อยอะไรมาอีกพี่ลิงก็จะมารีบทำคลิปรีวิวให้ทุกคนนะผมได้รู้ก่อนใครแบบแน่นอน 100% และก่อนจากกันไปผมเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปตามกันด้วยนะครับผมทางใน Channel YouTube แล้วก็ Fanpage Facebook นะและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปิ๊บปิ๊บ I will cut down any standing between my daughter and I